พี่จ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านมื้อนี้พี่น่ะเฮ็ดเหลืองว่าสิมาตักแบค่ะมาพ่อเฮ็ดเหลืองพอดีพี่น้องโอ้ยเม็ดก็บ่ได้เอามาจ่อยว่าสิมาตักแบค่ะนี่มันเป็นยังเดี๋ยวเฮาเอากลับมาวานหนองเก่าเนาะค่ะแต่เก่ามันนั่นมีอยู่ดอกสองดอกมองนี่แต่ว่างวดนี้คือออกสีหลายๆจักหน่อยดอกใหญ่ๆแข็งๆครับพี่น้องคนมาตักเอาแบจนว่าแปนมินตินพี่น้องเอ้ยจนเกี่ยงปลาสาวกระสินจะได้แบบ่ข้าไปเรียนน้ำเห็ดเลยบ่นี่เวลาหอยมาตักจะตักไปไว้ถ้าปั้นกินหรอกค่ะตักไปไว้ถ้าปั้นกินจะคล้องนี่แหละเมื่อยๆมากปั้นแสบๆเฮสมูทตี้คือแสบดีแท้นี่นี่ค่ะดอกแข็งดีดีโอเคหาเบิ่งอีกกันมีอีกบ่มีสนีบ่เอาเจาะนี่บ่พี่น้องอันมองนี้เฮาเคยมาเอาไปแล้วเนาะค่ะเทว่าอันปลาไก่บ้านเทว่าอันกอใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆเนาะค่ะขาใหญ่ๆนะนี่มันขึ้นใหม่ค่ะวังหันสาวกระสินก็ลืมคิดพออันเก็บไปได้เครื่องนึงแล้วอ้าวคือบ่เฮ็ดคลิปย่างมากอันไกลเติบตั้งใจย่างลงมานี่แหละเนาะค่ะย่างลงมาแล้วบัดเอาจําว่าจะของลืมเฮ็ดคลิปที่แรกก็นึกว่าบ่ได้เอามีดมาสิบ่เฮ็ดคลิปนะ โอ้ยสมองก็ไปหมดแล้วพี่น้องสมองไปหมดแล้วค่ะบ่เหลือละนี่ค่ะมันเกิดใหม่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ไต่หมอดตอนเฮามาเก็บมันพ่นหมอดขึ้นมาแล้วซุนี้มันอยู่ไต่หมอดนะคะขึ้นใหม่นี่ค่ะบ่ได้เอามีดมาก็เจ็บแปลงสิล่ะเดี๋ยวจะเอามาเทขึ้นปลาไก่บ้านเนาะค่ะโอ้นี่ค่ะขึ้นไม้บักหลายพี่น้องคุณน่ะบวบๆใหญ่ๆดึงขึ้นมาอังสีข้างเทียติดขึ้นมานําอยู่เด้ค่ะเห็นบ่ขึ้นใหม่ชาวกระสินว่าสิมาตักบักแบเกี้ยงมินตินพี่น้องคนมาตักดูหลายบางหันเห็นสาวฝรั่งเพิ่นมาเก็บคือกันนะคะมาเก็บบักแบแล้วก็ย่างเอามือบิดเอาแล้วบ่ได้เอาแนวมาตักนะคะฝรั่งเขาอันฉันมาเขาสิเอามือหักเอาไอ้มือเด็ดเอาค่ะเขาสิแบบว่าทะนุถนอมเนาะค่ะทะนุถนอมต้นบักแบเขาบ่ตักโจกโจกคือคนไทยไหมค่ะเฮ้ยมีตะขี้ดินอันอยู่ใต้หมอดมีตะขี้ดินพี่น้องนี่จ้ะเห็นน้ำบ่แดดส่องบ่ค่อยเห็นปานใดแดดมันส่องมีตะขี้ดินเปิดหากันหามีที่มีอยู่มีอยู่ดอกบักใหญ่เฮ็ดไปเวอร์อยู่นี่
สองดอกตัวนี้นี่อู้สาวกระสินเหยียบเกือบมันเหยียบเหยียบแล้วล่ะว่ามันเกือบดอกนี่เหยียบแล้วขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบ่ได้เกตหน้าดอกค่ะโอ้ไม่ได้เอามีดมันนำโอ้พี่น้องเบิ่งใจเบิ่งนี่จ้ะมาเก็บนี่รอบที่สามมองนี่มองนี่แล้วแหละนี่นอกค่ะนี่ค่ะใช่พี่น้องเบิ่งนี่เจ้าสีกระแมนนี่นี่นั่นแดดซองพี่น้องก็จะบ่เห็นปานใดดอกดอกนี่มุนเลยนี่ค่ะมีอีกอยู่หนึ่งดอกนี่พี่น้องนี่ค่ะโอ้ยตะโขนขึ้นแต่มันฝ่าวเนาะนั่นนี่จ้ะโอ้อันนี้คือดอกงามจ้ะพี่น้องดอกบักใหญ่เพิ่นน่ะตายแล้วมุนอุ้ยปุ้ยมุนอุ้ยปุ้ยมันหยุดไต่นี่คุณนะเว้ยขาจนมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องอ
อุ้ยหามึงพี่น้องเอ้ยถึงวังหันพ่ออีกแล้วนี่ขึ้นน่ะงามสาวกระสินบ่เห็นเหยียบบ่หันพี่โอ้ยโอ้ยฉันนี่เหยียบจนมุนแล้วอ่ะโอ้ยนี่เดี๋ยวอันนึงตายแล้วพี่น้องนี่จ้ะดอกนี่มุนละมั้งนี่มุนอุ้ยปุ้ยจะไปกินเองดอกขายบ่ได้จ้ะมันบ่งามหลายเติบบางโล่นั่นนี่แหละนี่จุดหนึ่งพี่น้องจุดหนึ่งจุดหนึ่งโอ้ยขึ้นตะเหิงนี่จนเน่าพี่นะจนแห้งจนแห้งพี่นะซึ่งนี่บ่เอาดอกแห้งแล้วมันอยู่ไต่หมอดมันก็สิดำจักหน่อยนะคะพี่น้องเว้ยเจ้าของเพิ่นนอนเอลิดนี่ค่ะโอ้ยดอกบักใหญ่อีแม่ข่อยเอ้ยกำลังสีแห้งเพิ่นน่ะขาอวบๆกำลังสีแห้งนี่กะมาซะมื้ออื่นนี่คือแห้งมิดเอาบ่ได้เลยเฮ้ยพี่น้องกำลังสิแห้งจ้ะนี่ดอกนี่แห้งแล้วนี่อวบๆซะเพิ่นน่ะดอกใหญ่ๆซะเพิ่นน่ะนี่ล่ะที่สาวกระสินได้กินก็ได้กินนั่นจังซี่ล่ะนี่ญ้อนมันขี้ลายนี่ล่ะถ้ามันงามก็บ่ได้กินน้ำเพิ่นเพราะว่าขายหมดแห้งทิมเมิดเอาลวดเลี้ยวไปข้างในเหมือนกับมีอีกขึ้นน้องก็ว่าหันแห้งนี่จ้ะงามงามเกิดยึดไต่อันมอดไต่อันต้นบักสตอบเบอรี่โบแบร์นะคะบักสตอเบอรี่นี่พ่อเอาได้อยู่นี่อึดนี่พ่อเอาได้อยู่งามมึงเนี่ยอันนี้เอาได้อยู่เดี๋ยวเขาไปตัดอันแห้งๆออกเพื่อนนั่นพี่น้องอันนี้
สิให้เบิ่งเพี้ยแหงทิ่มก่อนี่คุณนะคุณนะเสือมันเห็นป่ะเสือมันเสือมันเอาไว้คุณนะตักบักแบน้ำตักหน่อยกันพี่น้องนี่เฮ็ดที่เฮาได้เนาะค่ะได้หลายเติบเจ้าก็ได้สินตักแบตักหน่อยกันแล้วสิเอาไว้จะไปปั้นกินค่ะเราจะไปปั้นกินง่ายเมื่อยมากปั้นแสบๆจ้ะอุ้ยให้พี่น้องเบิ่งกันเบิ่งแน่ล่ะค่ะนี่ดกดกดกแห้งพระเจ้ามาตักไปก่อนเฮาแล้วบ่หลายดอกแต่ก็พอได้เล่มค่ะพี่น้องไปค่ะย่างไปเรื่อยๆโอ้ยหน่อยหน่อยหน่อยนึงพี่หน่อยใหญ่ๆเขาเอาไปหมดเลยเช้าก็แล้วสินเช้าตักเด็กพี่น้องพี่กลับบ้านหรอกน้องค่ะเช้าตักแล้วพี่น้องบ่ไหวแล้วตักบักแบหิวอันนี้ก็นักแล้วนี่เลยเฮ็ดประมาณโลกลัวนี่แหละพี่น้องเนาะ